มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่โน้ตอุดมพี่ตูนบอดี้แสลมร้องเพลงเจนนุ่นโบเรียกได้ว่าตอนนี้ในหัวมีแต่คำว่าเจนนุ่นแล้วก็โบนะคะเต็มไปหมดแล้วค่ะไม่คิดว่าเพลงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจะกลับมาโด่งดังในช่วงโควิดนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านช่วงกักตัวและไม่มีอะไรทำก็เลยหาเพลงสนุกสนุกออกมาเต้นค่ะทำเอาคนดังหลายคนนะคะต้องลุกขึ้นมาเต้นคัฟเวอร์เจนนุ่นโบเพลงฮิตข้ามคืนนะคะดันซูเปอร์วาเลนไทน์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียกว่ามาแรงแซงไปเลยค่ะสำหรับเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะที่กลายเป็นไวรัลฮิตข้ามคืนค่ะและนาทีนี้นะคะใครๆก็ต้องร้องเพลงเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นและก็มากับโบนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นมากับเจนและก็มากับโบโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นและก็มากับเจนคนไทยเปลี่ยนไปนะคะอยู่บ้านมากขึ้นสำหรับเพลงซุปเปอร์วาเลนไทน์นี้นะคะเป็นเพลงเก่าของ3สาวนักร้องลูกทุ่งนุ่นเจนและก็โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ท็อปไลน์แต่กลับมาฮิตติดปากอีกครั้งเพราะว่ามีการนำไปลิปซิงเต็มประกอบในเพลงในแอป TikTok ค่ะซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงจำนวนมากนะคะออกมาเต้นลิปซิงคัฟเวอร์แยกร่างเป็นโบนุ่นเจนจนทำให้กระแสของแฮชแท็กซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะดีดขึ้นอันดับ1ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดังข้ามคืนค่ะล่าสุดนะคะโน้ตอุดมแต้พานิชกับตูนบอดี้แสลมอาทิวราคงมาลัยนะคะก็แท็กทีมเบลชายชาญใบมงคลมาในเวอร์ชั่นซูเปอร์วาเลนไทน์ที่หลายคนดูแล้วบอกว่าความเขินนี้น่ารักมากๆค่ะโดยเฉพาะสาวกของพี่ตูนไม่ควรจะพลาดนะคะสำหรับใครนะคะอยากชมความน่ารักไปชมในคลิปทาง Instagram ของทั้งสองได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ